หนังสือเรื่องมันก็คือความรักความรักนั้นแท้จริงคืออะไรไม่มีใครตอบได้อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนั้นแต่ที่แน่ๆรักเกิดขึ้นมาแล้วยังไงก็ยังคงอยู่แม้มีเพียงความรู้สึกเป็นอื่นแต่อย่างไรเสียก็ยังรักอยู่ This hug all of us อย่างที่บอกไปในประโยคก่อนๆว่าคำว่ารักถูกใช้ในโลกอย่างสิ้นเปลืองทุกๆก,การกระทำของคนบนโลกใบนี้มักเอาคำว่ารักมาใช้เพื่อเพิ่มความชอบธรรมทั้งเพื่อเพิ่มความชอบธรรมในการกระทำที่ดีหรือการกระทำที่เลวร้ายหลายคนเอาคำว่ารักมาใช้ทำร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่ทำร้ายตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักความรักเสียด้วยซ้ำและหลายต่อหลายครั้ง ที่เราเห็นเหตุการณ์หลากหลายที่เกิดขึ้นเพราะความรักดังที่จะยกตัวอย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของคนรู้จักคนหนึ่งเธอชื่อน้องนาขออนุญาตให้นำสมมุติเพื่อรักษาจุดยืนทางสังคมของเธอน้องนาเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าค่อนข้างห่างไกลจากสเปคบรรดาของชายหนุ่มทั้งหลายเธอเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ สูงยาวดูอวบอ้วนแต่สมส่วนกับความสูงใบหน้าเรียวตาเล็กเป็นอโมอินเตอร์ที่มีผิวขาวเนียนซึ่งหากเธอผอมเธอจะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบทั้งหน้าตาและรูปร่างและสติปัญญาง่ายๆคือเธอสวยมีสมองความที่เธอเป็นเด็กฉลาดดูมีหลักการและหน้าตาดีทำให้ชีวิตของเธอเข้าไปโพพันกับชายหนุ่มหลายคนในระหว่างที่เธอเรียนอยู่มหาวิทยาลัย เพื่อนชายคนแรกที่เข้ามาในชีวิตของเธอหลังก้าวเข้าสู่วัยสาวหรือพ้นอายุ18ปีบริบูรณ์เขาชื่อพี่ปลาเป็นรุ่นพี่ในคณะที่เธอสังกัดเขาเป็นผู้ชายจัดว่าหน้าตาไม่ดีหักเทียบกับเธอแล้วด้วยความที่น้องนาเป็นคนที่ไม่มีรสนิยมตายตัวเธอจึงมองข้ามในส่วนที่เป็นข้อบอกพร่องเรื่องรูปร่างไปในช่วงแรกที่ศึกษาดูใจกันน้องนาไม่ได้มีความรักให้ชายคนนั้นเลยแม้แต่น้อย หากแต่เป็นช่วงที่เหงาและไม่มีใครบวกกับเขาเองก็นิสัยดีเรียนเก่งกิจกรรมโดดเด่นเป็นผู้นำในหลายๆเรื่องทำให้ไปด้วยกันได้ดีในช่วงเดือนแรกจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่สองของการศึกษาน้องนาเจอสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆพิปลาที่เคยเป็นคนที่สุดในใจตอนนั้นเริ่มหมดบทบาทลงจากที่ต้องการเจอหน้าทุกวันกลายเป็นความรำคาญ เธอเริ่มตั้งเงื่อนไขที่เขาไม่อาจให้เธอได้คือความเป็นส่วนตัวเธอเริ่มทำตัวไม่ดีด้วยการเที่ยวกลางคืนเธอทำทุกอย่างให้พี่ปาเปลี่ยนมุมมองจากน้องนาผู้อ่อนต่อโลกเป็นน้องนาผู้ทันโลกเพื่อเพียงจะให้เขาทนไม่ไหวและจากไปในที่สุดน้องนาประกาศตัดความสัมพันธ์กับพี่ปาด้วยข้ออ้างว่าเธอมีคนใหม่แล้วและซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นแบบนั้นเลย ในช่วงนั้นพี่ปาเจ็บจากการอกหักมาเพื่อนๆของน้องนาก็ทนสงสารพี่ปาไม่ได้ถึงขั้นขอร้องให้เธอกลับไปคบกับพี่ปาแต่เธอไม่ยอมเพราะเธอตัดสินใจที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นแล้วแล้วจะไม่ทนหวนกลับคืนไปอีกเธอเลือกที่จะจบความรักความผูกพันมากกว่าหนึ่งปีที่มีร่วมกับพี่ปา เพราะเธอคิดว่าสุดท้ายแล้วความรักก็ไม่มีอยู่จริงถึงจะเอาความรักมาอ้างสุดท้ายมันก็แค่สนองความต้องการซึ่งเธอไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยเธอคิดว่าเธอหาได้ดีกว่านี้และควรได้ดีกว่านี้น้องนาประกาศตัดความสัมพันธ์เด็ดขาดกับพี่ปลาและเขาเคารพการตัดสินใจของเธอหายหน้าไปจากชีวิตเธอและไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการใดๆอีกเลย น้องนามีความสุขมากที่สลัดผู้ชายอย่างพี่ปาออกจากชีวิตได้เพราะมันทําให้เธอมีเวลาส่วนตัวในการทบทวนว่ารักครั้งนี้มันคืออะไรสําหรับชีวิตของเธอคิดไปคิดมาแล้วรักที่เคยสดใสมันห่างไกลความเป็นจริงอย่างมากชีวิตจริงกับความคาดหวังมันมักส่วนทางกันเสมอ